นะคะวันนี้อยู่กับปักกี้เหมือนเดิมค่ะกับคุณชายกรีนนะคะเรียกเป็นคุณชายสิคุณชายอะไรคนชอบคุยขยะนะคะก็วันนี้ได้ย้ายมาที่เซฟหลักแล้วนะคะเป็นเซฟหลักของปักกี้นะคะอย่างที่ปักกี้เคยบอกปักกี้จะมีเซฟหลักของปักกี้เองที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวซีรีส์ทั้งหมดจะกระจอมอยู่ที่นี่นะคะนะคะแล้วก็ได้เล่นไปตัวละครก็เป็นของคุณกรีนนี่แหละค่ะคือค่าอะไรต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะบ้านเบิร์นแล้วก็ย้ายมานะคะยกเว้นเงินค่ะเงินก็จะไม่มีเหมือนเดิมแล้วจากเมื่อวานท้ายสตรีมที่พบเจอกับเรื่องพระศุกร์เศร้าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไปนะคะก็หนักหน่วงทีเดียวค่ะหนักหน่วงทีเดียวแต่ก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ศึกษาระบบอะไรมานะคะเป็น EP ที่4ก็เริ่มเก็ตน่าจะเอาเป็นว่าทั้งหมดแล้วน่าจะทั้งหมดแล้วนะคะในอีโคนะคะยังมีบางอย่างแต่ว่าเราก็ต้องไปตามเกมมันต่อไปนะคะก็โดยรวมแล้วก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะส่วน aspiration หรือว่าปณิธานนะคะสำหรับในภาคนี้นะคะปักกี้เลือกมาเป็น eco innovator นะคะก็คือผู้ที่แบบทำงานเพื่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสายอีโคนะคะสายพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะพลังงานสะอาดแต่ตัวเองไม่สะอาดนะเขียวปี่เลยเนี่ยควันเขียวนะโอ้ย นะคะแล้วจริงๆแล้วนะ aspiration นี้จะสำเร็จได้นะคะโดยการที่จะต้องอยู่ในสายอาชีพserial designer career นะคะหรือว่าผู้จัดการผังเมืองเนี่ยนะคะขั้นที่10ซึ่งตอนนี้ขั้นที่4เองตั้งแต่ที่เล่นมาเลยนะคะซึ่งค่อนข้างจริงๆแล้วค่อนข้างยากแล้วก็ซิมอ่ะค่อนข้างที่จะคุกคีอยู่กับชุมชนแบบว่าแบบประมาณนึงเลยทุกคนจะต้องคุกคีอยู่ตรงชุมชนเนี้ยส่วนในส่วนชุมชนอื่นๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรอื่นๆอ่ะชุมชนที่เป็นอยู่ในส่วนอื่นถ้าเราอยากจะทำให้มีแสงหนงแสงเหนืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำให้ชุมชนของเรามันเขียวนะคะเขียวสะอาดมากขึ้นเนี่ยที่สำคัญเลยเราต้องเอาตัวละครของเราเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นค่ะถึงจะเกิดการโหวตได้นะคะซึ่งในกรีนเนี่ยก็อยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ในอะไรนะพอร์ตพอมมิสนะคะตรงบริเวณนี้เรียกว่าพอร์ตพอมมิสนะคะก็คือท่าเรือแห่งคำสัญญานั่นเองโอ้ชื่อไทยแปลแล้วก็ดูแบบละครหลังข่าวนะคะน่ารักนะคะก็พอร์ตพอมมิสก็บริเวณนี้นะคะสังเกตดูนะคะว่าขยะหายไปแล้วใครสังเกตบ้างนะคะขยะได้หายไปแล้วซึ่งการที่ทำให้เราให้ขยะมันหายไปจากชุมชนนะคะเราต้องเกิดจากการโหวตนั่นเองค่ะว่าเราจะทำยังไงไอ้ขั้นตอนต่อไปที่ปักกี้คิดนะคะว่าปักกี้อยากจะทำให้พอร์ตพรอมิสเนี่ยมีการตกแต่งเป็นสไตล์อีโคแบบโมเดิร์นมากขึ้นเช่นเคยค่ะเราก็ต้องทำการโหวตในรอบต่อไปนะคะก็คือรอบต่อไปซึ่งรอบต่อไปยังไม่โหวตนะคะนี่ก็คือปิดโหวตกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสามารถเช็ค Neighborhood Action Plan ได้นะคะซึ่ง Neighborhood Action Plan หรือว่าไอ้ตารางการโหวตเนี่ยชุมชนนึงนะคะสามารถมีกิจกรรมที่จะประจำอยู่ในบริเวณneighborhood หรือชุมชนตรงนี้ได้แค่3นะคะ3 action plan เท่านั้นที่เราจะสามารถโหวตได้จะเป็นรอบๆไปนะคะทุกคนมันก็จะเป็นรอบๆไปรอบแรกอันนี้นะคะปักกี้ได้โหวตลงไปแล้วอันนี้ปักกี้เล่นเซฟใหม่นะคะก็เลยต้องมีการโหวตใหม่เนาะปักกี้ได้โหวตใหม่ไปแล้วนะคะก็คือตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพอร์ตพรอมิสหรือตรงที่เราอยู่ก็คือเราจะต้องทำให้มันเป็นสีเขียวมากขึ้นก็คือการเอาต้นไม้มาลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีโคฟุตพริ้นท์ของเราค่ะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นแบบแผนแบบตารางอะไรนะคะนั่นแหละเป็นรูปแบบนะคะในการที่จะลงก็คืออย่างแรกเลยต้องเคลียร์คุยไงดีต้องเคลียร์ขยะออกไปหมดให้หมดก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้ค่ะคือสังเกตว่าที่จริงมุมขวาล่างเราสามารถแอดแอคชั่นแพลนนะคะหรือแนวทางในการเข้าไปได้นะคะแล้วก็ใช้คะแนนอินฟลูเอนซ์พอยต์เนี่ยที่เก็บได้จากการไปคุยกับคนใหม่ๆการชักชวนการคุยกันเรื่องอีโคเรื่องอะไรก็ตามที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเนี้ยค่ะไอ้พอยต์ตรงเนี้ยมันเก็บได้นะคะแล้วเราก็เอามาโหวตนะคะเทคะแนนโหวตไปว่าฉันจะต้องการให้ชุมชนที่ฉันอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะในกรณีที่แอคชั่นแพลนนะคะเราได้โหวตไปแล้วแบบตอนแรกหนูไม่รู้ครับพี่หนูโหวตไปแล้วทำไงดีมันเต็ม3อันกรณีนี้นะคะสามารถลบแอคชั่นแพลนที่เราเคยโหวตไปแล้วโดยการรีวิวมันนะคะหมายถึงว่ารีมันโดยการต้องไปตามล่าหารายชื่อผู้ลงนาม5คนนะคะเพื่อที่จะแคนเซิลแอคชั่นนั้นไปเราโหวตใหม่นะคะไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเล่นไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงแอคชั่นแพลนหรือสิ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในneighborhoodได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าต้องอาศัยการลงนามการมีส่วนร่วมคนในชุมชนนะคะด้วยนะคะซึ่ง
มันสนุกมากเลยทุกคนมันทำให้มีชีวิตชีวามากเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญว่าฉันไม่ใช่เป็นคนเดียวที่อยู่ในชุมชนนี้นะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนมันสะอาดขึ้นนะคะโดยการโบสถ์นั่นเองนะคะในส่วนของคอมมูนิตี้สเปซนะคะนี่เดี๋ยวเมื่อกี้พาไปดูค่ะเดี๋ยวว่าจะไปขายน้ำนะคะเพราะตอนนี้ตั้งเหลือ1,800แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุนะคะคอมมูนิตี้สเปซนะคะมันจะมีอยู่ทุกในแมปใหม่ที่เรามาเอเวอร์กรีนใช่ไหมคะฮาร์เบอร์เนี่ยมันจะมีแมปใหม่มา3แมปใช่ไหมคะแมปที่เมื่อกี้ลงมาอยู่คือแมปอีพอร์ตพรอมิสเนี่ยคือจะบอกว่ามันป่วยสุดเลยทุกคนคืออากาศจะแย่สุดแล้วเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สิเราจะต้องอยู่ในแมปที่แบบว่าแย่ที่สุดนะคะเราอยากจะทำให้อากาศในแมปนี้มันดีใช่ไหมคะเนี่ยฟ้าใสแล้วนะทุกคนบอกว่าไม่ได้นะดูขยะก็ไม่มีอากาศก็ดีอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็เกิดจากการที่เราแอคชั่นแพลนนะคะหรือการโหวตเกิดจากการโหวตนั่นเองนะคะส่วนคอมมูนิตี้สเปซนะคะก็จะมีทุกๆในแมปใหญ่ Evergreen เนี่ย3จุดเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นสเปซไม่ใช่สเปซถูกแล้วคอมมูนิตี้สเปซนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงคอมมูนิตี้สเปซเนี่ยได้3รูปแบบนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่างแรกก็คือมาร์เก็ตถูกไหมคะเป็นตลาดเป็นที่ชุมนุมปลูกผักอีกอันนึงก็เป็นการทำงานคราฟต์ต่างๆใช่ไหมคะมันจะเปลี่ยนได้3แบบนั่นก็คือในช่วงที่เวลาที่มันเปิดโหวตเนี่ยทุกคนต้องไปที่คอมมูนิตี้สเปซนะคะหรือว่าบริเวณนี้ใช่ไหมถ้าอยู่แบบนี้ก็คือแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้ได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้โหลดมานะคะอย่าสงสัยเมื่อกี้ทำเองเพื่อความรวดเร็วค่ะอันนี้ก็มีคนใจดีแจกนะคะเป็นครีเอเตอร์นะคะที่อยู่ในตัมเบอร์แจกมานะคะรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละน่าจะอยู่ในน่าจะแจกในแกลเลอรี่นะคะสามารถไปตามโหลดได้นะPoint Influence เนี่ยมันก็จะได้จากการคุยหรือทักทายหรือการคุยแบบคุยเกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์วิวไปสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในคนในชุมชนตรงเนี้ยสามารถคุยกับคนใหม่ก็ได้แต้มนะคะค่า Influence ก็คือกดไปตรงนี้นะคะเนี่ยนี่มีจ๊อกกี้มีตั้ง700นะคะก็ถือว่าประมาณนึงนะคะส่วนค่าอื่นๆนะคะที่มันต้องเอาไปใช้ไปทำเนี่ยพวกทำผลิตพวกอีโคต่างๆเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพานุวัฒน์สวัสดีค่ะนะคะตรงเนี้ยเกิดจากการเอาของมาย่อยหรืออะไรแบบนี้หรือคุยขยะหรือแบบ something ที่ไปคุยขยะค่ะมันจะได้ point มานะคะเพื่อเราจะเอามาทำแบบของต่างๆหรือ fabricate เนี่ยนะคะต่างๆอย่างเงี้ยได้นะคะสิ่งที่สำคัญค่ะอันนี้เลย fabricate eco upgrade part นะคะตรงเนี้ยมันจะเราจะต้องทำเพื่อเอาชิ้นส่วนตรงนี้นะคะไปอัปเกรดของในบ้านของเรานะคะพวกที่เป็นสาธารณูปโภคของเราเรียกเป็นสาธารณูปโภคได้ไหมไม่ได้หรอกมั้งก็คืออย่างเช่นชักโครกของเราใช่ไหมคะเราปกติเนี่ยเราสามารถอัปเกรดอะไรได้เนี่ยแอดบิดเดตแอดเซลให้มันทำความสะอาดตัวเองได้อะไรเงี้ยเราจะต้องใช้แบบคอมมอนพาร์ทหรือพัมปิ้งธรรมดาใช่ไหมคะแบบว่าแบบนี้เป็นปกติก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือจะรื้อได้จากขยะหรือว่าเราซื้อได้เลยในคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มีแต้มอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแต้มที่เอาไปทำแบบอันเนี้ยเอาไปทำของต่างๆหรืออะไรก็ตามในพวกแฟบริเคทหรืออะไรอย่างเงี้ยของที่มันต้องใช้นะคะที่มันเนี่ยสัญลักษณ์มันจะขึ้นเห็นไหมคะทุกคนมันจะมี bit and piece เห็นไหมคะที่มี1102กับ1070เนี่ยมันจะได้จากการย่อยของใช่ไหมคะหรือคือค้นขยะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถทำให้แต้มเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตของเราได้เพราะเราใช้ eco lifestyle ถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดมันโดยใช้ eco pass จากอันเมื่อกี้มาอย่างเงี้ยนะคะใช้น้ำเขาเรียกว่าอะไรดีอันนี้จะเป็นการใช้น้ำรีไซเคิลนะคะจากการใช้ Eco Upgrade Pass อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะแบบว่ามันก็จะทำให้เราได้แต้มเหล่านี้ในการใช้ชีวิตตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราใช้วิธี Eco ไงคะถูกไหมคะก็คือต้องเปลี่ยนของในบ้านให้กลายเป็น Eco ให้หมดนะคะตอนนี้ปักกี้ก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายแล้วมาแรงปักกี้ก็ไปหมดแล้วค่ะสู่ขีดหมดแล้วค่ะหุยมันตายหมดเลยมแมลงเนี้ยมักจะตายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็อายุไขของมแมลงมันก็จะเป็นไปตามปกติหรือว่าเวลาที่มันแบบได้มาแล้วเราปกี้เปลี่ยนมาให้เป็นไบโอดีเซลค่ะไบโอฟิวอย่างเงี้ยเราไปเอาพลังงานจากมแมลงมามแมลงมันก็อาจจะตายได้นะคะเพราะว่าก็นั่นแหละค่ะคือการเล่นคร่าวๆก็ที่จริงแล้วมันดูอบอุ่นและดูใจดีมากๆเลยนะคะดูเป็นมิตรนี่นะคะตอนนี้neighborhood ของเรานะคะแบบสภาวะแวดล้อมของ neighborhood ของเราตอนนี้มันนิวทรัลแล้วนะคะตอนนี้มันนิวทรัลเลยใช่ไหมทุกคนเห็นไหมก็คือมันอาจจะมีอะไรที่ยังลดลงซึ่งเราก็ต้องไปโหวตอื่นๆนะคะเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะ
ตอนแรกมันแสงเหนือมันมาแล้วอะตอนนี้แสงเหนือมันไปแล้วนะคะเราก็ต้องทำการโบสถ์แล้วก็พัฒนาชุมชนกันต่อไปนะคะหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันสามารถเลือกได้3อย่างซึ่งตอนนี้ปะกี้ก็แค่ปรับปรุงพื้นที่นะคะไม่ให้มีขยะเอาขยะเนี่ยตอนนี้ขยะไม่มีแล้วมั้ยคะเห็นมั้ยคะทุกคนทีนี้แล้วเราต้องทำฟุตบินต่อไปก็คืออาจจะเอาต้นไม้มาลงตรงนี้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งเกิดจากการโบสถ์ทั้งนั้นเลยค่ะก็เชื่อว่าก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เล่นอย่างนี้ละค่ะชอบเล่นแบบว่าการหาความสนุกจากเกมและในขณะเดียวกันมีมอดของเราอยู่ด้วยค่ะแต่เหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ก็ยังหวังนะคะหวังว่าทางทีมงานซิมจะเล็งเห็นระบบถึงเขาเรียกว่าอะไรอะความทรงจำอะค่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าตัวละครซิมมันจะลึกขึ้นได้เนี่ยแน่นอนค่ะจะต้องตัวละครถ้าตัวละครมีความทรงจำมันจะดีมากๆเลยทุกคนตัวละครมันจะแบบตัวซิมมันจะแบบมีความสัมพันธ์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะขนาดตอนเนี้ยญาติพี่น้องอ่ะยังไม่ได้อัปเดตเลยใช่ไหมคะน้อยอ่ะตอนนี้มันจะเหมือนนับแค่ลุงแต่มันจะไม่นับเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยมันจะถ้ามันหมดแล้วมันจะห่างกันไปเลยค่ะคือมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วถ้ามันยังนับญาติกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแผ่นภูมิต้นไม้มันก็คงจะดูดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะญาติโกโหติกาการนับญาติอะไรแบบเนี้ยอยากให้มีความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เมมโมรีเรื่องความทรงจำเหมือนซิม2แบบนี้ค่ะซิม2นี่สนุกมากนะคะแล้วก็แบบตัวละครตัวซิมในขออภัยค่ะตัวซิมในชุมชนกันเองอย่างเงี้ยมันมีเรื่องมีราวกันแล้วมันจะอยู่ในเมมโมรีอ่ะตอนซิม2นี่สามารถลูดกลับไปดูได้นะคะในความทรงจำอ่ะเนี่ยโทฟิตชื่อมันน่ารักมากเลยทุกคนเหมือนโทฟูอย่างเงี้ยใช่ไหม น่ารักมากนะคะเป็นน้ำเต้าหู้ซู่ซ่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายดีกว่านะคะวันนี้ทำงานอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ทำเลยต้องดับงานนะคะเดี๋ยวค่อยดับ การเอาของไปขายสำคัญกว่านะคะเอาของออกจากตู้เย็นนิดนึงนะคะปึ๊บโอเคโอเพนขึ้นมาลากของกลับเข้ามาขายได้นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะ1 2 3 4 5มีแค่5อันเองเอาไปขายก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ชุมชนนะคะปะกี้ได้โหลด community space ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะนะคะนี่เรามาดูกันก่อนเลยนะคะ community เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็น market place นะคะไว้ขายของใช่หรือเปล่าใช่สินะคะเขาก็วางได้สวยงามดีค่ะน่ารักจริงๆจริงๆนะคะดูเป็น community ที่มาสุ่มๆตัวรวมกันนะคะและมันไม่มีโต๊ะว่างให้ดิฉันเลยค่ะทุกคนทำไมขออยู่ด้วยต้องซื้อโต๊ะพกไว้ในกระเป๋าแล้วนะจริงๆทุกคนเมื่อกี้เริ่มเซ็งแล้วเนี่ยคือทุกคนมาแย่งที่ขายของหมดเลยอะแล้วเราต้องทำยังไงอะตัวหลังนะถ้าเอาพกโต๊ะมาที่กลางตรงนี้เลยนะได้ไหมอะไปแคนเซิลเขาอย่างนี้ได้ป่ะเคลียร์โต๊ะหน่อยได้ไหมจะเอาของวางไม่ยุติธรรมเลยต้องเอาโต๊ะมาเองนะคะสงสัยไหนดูสิไหนที่พ่อกรีนมาเคลียร์โต๊ะให้ป้ากี้หน่อยเนี่ยมันไม่เคลียร์เห็นป่ะแต่วันนี้เอาของขายมาไม่เยอะนะคะเอาพอประมาณน้ำที่ขายดีสุดตั้งอย่างนี้เลยค่ะตั้งโหดนี่ค่ะขายแบบ 300% นะคะเอากระแพงลงนิดนึงโต๊ะมาแล้วนะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยตัวละครเดี๋ยวตัวซิมเดี๋ยวปักกี้จะไปลบชุดก่อนมันคือชุดที่เกิดจากดีไซเนอร์ตัวดีไซเนอร์อาชีพสูงสุดของปักกี้อะค่ะกำหนดเทรนด์ไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาแต่งตัวแบบแซ่บมากเลยอะแต่งตัวตามที่ปักกี้ตัวดีไซเนอร์ปะกี้ได้กำหนดไว้คุณรวยขนาดนี้นะคะคุณแลนแก๊ปคุณไม่จำเป็นต้องมาขายของเลยค่ะเอาจริงๆน่ารักเฮ้ยตัวซิมตัวนี้ในชุมชนเป็นมาสเตอร์คราฟเตอร์คือคราฟตลอดเวลาไม่สนใจอะไรค่ะเจอที่ไหนมีของคราฟนางคราฟของน่ารักดูดิน่ารักมากเลยนะคะงั้นนี่โต๊ะนี้มีใครไหมเนี่ยสรุปไม่มีหนักไปทางคุยนะคะไม่ได้หนักไปทางซื้อของนะคะแอบไปดู NPC ตัวอื่นนะคะว่าทำอะไรกันบ้าง
มีแมวด้วยเหรอมันคือแมวคลาดออกมาเอานอนมานอนไม่สบายนี่เอานอนนอนค่ะโอ้ยนอนไม่สบายอ่ะอยากพาไปหาหมอจังแต่เราไม่ใช่เจ้าของอ่ะนอนมาอ้วกในคอมมูนิตี้ไม่ได้นะลูกเย้ ซื้อไปแล้วขอบคุณนะคะคุณเฟงวิกเตอร์เฟงนะคะเป็นนักการเมืองนะคะอยู่ในเมืองซันมิชูโน่ที่อยู่แบบอยู่ในคอนโดอะนะคะพนักงานเนี่ยที่เป็นร้านอะสมมติว่าเราสร้างที่สาธารณะไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขามาขายของแบบอัตโนมัติปกติมันจะไม่สมมติว่าเราเอาแบบอย่างเงี้ยเป็นฟู้ดสตอร์เนี่ยไปวางไว้ตามส่วนสาธารณะเขาจะไม่มาอัตโนมัติใช่ไหมคะเราต้องไปกดเพื่อให้เขามาใช่ไหมนะคะมันจะมีมอสตัวหนึ่งของคุณลิตเติ้ลมิสแซมนะคะที่สามารถให้ตรงเนี้ยเขามาแบบมาได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะคะปกติเราต้องจ้างร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็นอนเซนอะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะขายไม่ดีเลยตัวเลือกเยอะเกินอะดูสิมีแต่คนมาขายของเต็มไปหมดเอ๊ะมาคุยเหรอทำไม uncomfortable ล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วนางเป็นอะไรเนี่ยนางมาต้มตลอดเวลาโอ้โหเป็นคนดีจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยนะคะเพราะมันเป็นคอมมูนิตี้เรารู้สึกว่าเนี่ยคนเดินไปเดินมาขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะคะคุณบอมนะคะเนี่ยเราเนี่ยก็เนี่ยมาถูใหญ่เลยน่ารักไหน6โมงเย็นแล้วเนี่ยขออนุญาตเดินหน้าเร็วๆนะคะดูซิจะมีใครมาสนใจหรือเปล่ามีคนนี้เก็บแล้วคนเก็บแผงแล้วประมาณ5โมง6โมงก็จะเก็บแผงแล้วนี่ไงเลิกละเก็บไปเลยจ้านี่ค่ะใครยืนอยู่ตรงนั้นก็จะได้ลูกค้าไปค่ะใครอยู่ทนอยู่นานเดี๋ยวเราจะทำการเว้นตรงนี้ไว้นะคะให้เราเอาโต๊ะมาตั้งเวลามาขายเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือมันลูกค้ามันโดนแย่ลูกค้าซื้อหน่อยอุ้ยดัตเวเดอร์มาทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้ชอบลง NPC ตลกไว้ทุกคนก็จะมีความแบบมันก็มีสีสันมีอะไรแบบนี้นะคะนี่คนนี้น่ารักเราชอบจังเลยมาสเตอร์คัพเตอร์เนี่ยอยู่เมืองนู้นมั้งรู้สึกอยู่ข้างๆนะเป็นเนเบอร์ฮูดข้างๆเฮ้ยมีคนมาขายแล้วนี่ไงไปลุมกันใหญ่เลยคือหิวเหรอน่าจะหิวแหละลุมขนาดนี้เอ็นดูเดี๋ยวครับเหลืออีก2ชิ้นเท่านั้นนะครับซื้อเลยครับคุณคัตทีน่าครับซื้อไหมครับอันนี้จะเป็นเฮอร์เบิลพาสลีย์ครับคอมบูชานะครับเอาไหมเอาไหมครับ uh-huh. ก็อันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลซื้อไหมครับซื้อเถอะยืนจ้องขอบคุณครับร่ำรวยเพราะน้ำเลยครับนาทีนี้ดัตเวเดอร์ซื้อไหมคะเมื่อกี้ถ้าอยากมีร้านขายของเล็กๆแบบนั้นต้องมีภาคเสริมอะไรนะคะ อันไหนนะคะร้านขายของอันนี้เหรอคะถ้าอันนี้มากับภาคใหม่นะคะมากับ Eco Lifestyle นะคะแต่ว่าถ้าเป็น Food Store แบบนี้นะคะมากับภาค City Living ค่ะขายหมดแล้วนี่เย้โอ้ยนี่เขาเอาต้นไม้มาลงแล้วนี่ไงตอนแรกมันไม่มีต้นไม้นี่ใช่ไหมใช่ตรงนี้ถูกถอนออกไปนะคะตอนแรกอุ้ยต้นไม้มาแล้วนี่ก็ว่าทำไมมันมีต้นไม้ยุบเดี๋ยวดูซิเนี่ยค่าในชั้นเราจะไปทางเขียวแล้วนะคะเนี่ยมันเริ่มเกณฑ์มันเริ่มไปทางซ้ายละไม่เอาของพังตอนท้ายคลิปแล้วนะคะสงสาร อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละค่ะชีวิตมันก็อย่างนั้นละค่ะพูดถึงเมื่อวานแล้วก็หัวใจมันก็ลั่นแปลบๆขึ้นมาว่าชีวิตของเรานี่มันช่างปึ๊บดูอะไรนะข่าวเหรออ๋อเป็นพยากรณ์อากาศนะคะร้อนตับแลบขนาดนี้แต่มีเมฆนะคะมีเมฆนิดนึงแต่ว่าอุ่นๆมันไม่ร้อนอุ่นๆนะคะวันนี้จริงๆอากาศดีฉละนะครับลมพัดเอื่อยนิดหน่อยนะคะที่จริงอากาศดีวันนี้ทำไมชุมชนดูแบบดูมีคนเดินไปเดินมามากมายกว่าเดิมน่ารักดีนะคะชอบจังเลยอ่ะ
เฮ้ยต้นไม้มันมาเรื่อยๆเลยนี่นาเหลือตรงนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าตรงนี้มันต้นไม้มันจะขึ้นเปล่าหรือต้องทำการโหวตก็ไม่รู้ตอนแรกต้นไม้ตรงนี้มันไม่มีแล้วมันขึ้นแล้วอ่ะเริ่มเขียวแล้วนะคะน้ำเนิ่มก็ดูดีเชียร์ตอนแรกน้ำจะดำๆใช่ไหมทุกคนเนี่ยแล้วตรงนี้มันไม่ปล่อยของเสียแล้วค่ะตอนแรกตรงนี้ท่อตรงนี้เขียวเลยค่ะเป็นน้ำเขียวเฮลบูบอยน้ำเขียวครีมโซดาออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้เริ่มแบบก็โอ้มันดีขึ้นแล้วแล้วมันน่าอยู่มากเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปทำอะไรนะไปดราฟกับพรีเซนต์ใช่ไหมเดี๋ยวใครดีน่ารักจังทิฟฟานี่โซทิฟฟานี่เฉาใครดีคนในชุมชนไปไหนหมดฮัลโหลมันเริ่มเย็นแล้วพี่ครับหยุดก่อนผมอยากจะพรีเซนต์งานเอาเหยื่อครับเขาเรียกหาเหยื่อพี่ครับโอเคโอ้แลมพีมาแต่จะได้ค่าจากการแบบเนี่ยคุยนี่นะคะได้ค่าอินฟลูเอนซ์มาด้วยเดี๋ยวเราจะขอพรีเซนต์ให้พี่ดูเลยว่าถ้าผมจะมีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่จะเห็นด้วยไหมครับพาสเอสนอยฟลารีแมสปลีนาฟิลปาวัมโปกรีฮาวเล่นใหญ่มากซิมลด50มิลแล้วค่ะปากี้ซื้อเลยค่ะท่านผู้ชมโอกาสนี้นะคะเป็นของทุกคนแล้วค่ะช่วงนี้คงลดบ่อยละค่ะเพราะว่าก็เนื่องจากจริงๆลดบ่อยอยู่แล้วแต่ดีแล้วค่ะถ้าลดนี่ไม่แน่ใจว่าลดตัวหลักหรือเปล่าคะอันนี้เดี๋ยวไปกี้ขอยังไม่ได้เช็คอ่ะแต่ดีจังเลยลดอีกแล้วจังหวะนี้เลยค่ะทุกคน 50% แน่แต่ยังไม่ได้คุณโชโกะเช็คหรือยังคะว่าเป็นภาคมันจะมีภาคที่เฉพาะอยู่ด้วยนี่เช็คคอมมูนิตี้บอร์ดนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวดูซิแพลนนะคะเรายัดเอาโครงการนี้ใส่ลงมาละเดี๋ยวเราจะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะทำการนะคะทำการโหวตพัฒนามากขึ้นไปอีกไปค้นขยะดีกว่าค่ะ ตอนนี้ต้องขนขยะนะคะไม่ได้ขนเลยเพิ่มค่าอันนั้นนิดหนึ่งเราจะได้ไปทำตัวอีโคพาสสักนิดหนึ่งนะคะเราจะได้ไปอัปเกรดของอื่นโอ้ยอยู่ในเวอร์ฮูดอีโคฟุตปรินเลิร์นมอลนี่ไงต้นไม้ต้องขึ้นอีกแล้วแน่เลยนี่ไงมันเลิร์นมอลแล้วอะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขียวแล้วทุกคนนี่ไงกรีนแล้วนะคะเย่ดีใจจังเลยตอนนี้อากาศดีแล้วก็อะไรดีขึ้นแล้วนะคะสภาวะแวดล้อมดีขึ้นแล้วนะคะมันจะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ช็อตค่ะซิมนี่งานหนักจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพงค่ะแล้วต้องเกมของ EA ส่วนมากไม่ใช่แค่ซิมนะคะมันเป็นเกมค่อนข้างไซส์ค่อนข้างใหญ่อะเนาะมันก็เลยมีอาการแบบว่าเกมก็เลยหนักและราคาแพงนะคะก็อย่างที่บอกเคยแบบเมาไปบ้างแล้วว่าแบบว่าถ้าแบบทางซิมก็มีความมั่นใจแหละค่ะจริงๆแล้วถ้า EA ก็มีความมั่นใจในการที่เขาบริษัทที่อยู่มานานแล้วเนาะก็มีความมั่นใจในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกก็อย่างที่บอกค่ะว่าอะไรอ่ะว่าจริงๆแล้วอยากให้มีเกมอื่นๆนะที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์เงี้ยมางัดมันเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้างัดแล้วเนี่ยจะได้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการผูกขาดนะคะการผูกขาดแบบว่าของการเป็นเจ้าแห่งเกมซิมูเลเตอร์อะไรแบบเนี้ยแต่จริงเกมทุกเกมก็มีเสน่ห์ของเขาละค่ะมีสิ่งที่มันสนุกของเขาอยู่นะคะอยากได้จักรยานอ่ะอยากได้จักรยานไม่ก็เงินล้านหนึ่งได้แต่ซิงได้แต่อะไรก็ไม่รู้คนในกลุ่มทำยังไงให้คนได้เงินล้านหนึ่งอ่ะไหนบอกเคล็ดลับสิเนี่ยได้แต่อุปกรณ์อะไรไม่รู้ทำไมเราได้ตังค์8บาทมั้งอ่ะ9บาท5บาทบาทนึงเงี้ยซิมูลีน่ะเนี่ยได้8บาทจริงๆ8ซิมูลีเราจะไม่ย่อท้อค่ะเราจะขนไปจังหวัดลูกชายเราจะด่าขออีกรอบได้ไหมลูกแม่ขอโทษจริงๆเมื่อกี้ขอโทษจริงๆอ่ะกลับบ้านพอหมดหวังแล้วจริงนะอย่างน้อยได้ของมารีไซเคิลนะคะ
ตอนนี้นะคะเลื่อนงานได้เลื่อนขั้นแล้วนะคะเป็นอะไรเนี่ยเออร์บานเซอร์เวเยอร์หรอเป็นแบบเป็นพวกแบบเซอร์เวย์อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วที่โหวตคอมมูนิตี้สเปซต้องไปโหวตคอมมูนิตี้สเปซใช่ไหมไม่อยากโหวตอ่ะอยากให้มันเป็นมาร์เก็ตอย่างนั้นนะจะได้มีที่ขายของอะไรอย่างงี้ต้องโลจิกขั้น5คาริสมาขั้น3โอเคเดี๋ยวค่อยไปเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวเราขอรีโหวตโหวตตรงตู้ไปสนีก็ได้นะคะปกติเราจะรอบนี้นะคะเราจะโหวตอันนี้นะคะก็คือ Modern Development Import Promise นะคะเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้อยากจะรู้ด้วยว่าแบบมันจะอัปเกรดแอเรียค่ะมันจะทำให้แบบลักษณะแปลนเมืองมันดูโมเดิร์นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะดูว่าทุกคนต้องการอะไรตัวอันเนี้ยคะแนนสูงมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเป็นจูสคอมมูนิตี้คืออยากจะทำน้ำขายกันใช่ไหมที่จริงปักกี้ก็ชอบนะคะแบบว่าเราต้องแบบมันจะแบบมันก็น่ารักดีนะคะดื่มน้ำกันอยู่ทำน้ำซูซ่าขายกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะมันก็จะช่วยบัฟเพิ่มค่า mixology นะคะกับ fizzy ไอ้ juice fizzy การทำน้ำซู่ซ่ากับการผสมเขาเรียกว่าไงบาร์ตรงบาร์น้ำอะสกิลเครื่องดื่มการชงเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งแต่การโหวตครั้งที่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเยอะมาตลอดเนี่ยอันเนี้ยไงคะแนนนำเชียร์แล้วก็ชุมชนเมืองที่นี่ก็ค่อนข้างจะชอบความบันเทิงนะคะ แต่ว่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวปักกี้จะขอให้มันเป็น modern development ดูซิว่ามันจะดีไหมแต่อันนี้จริงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียค่าโดเนทเล็กๆน้อยๆสำหรับการบำรุงทำนุรักษาพื้นที่ให้มันเขียวด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่า2อันนี้มันทับกันหรือเปล่าหรือมันเอาออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเออมันทับกันหรือเปล่าอ่ะเออเนาะเดี๋ยวลองบวชอันนี้ก่อนนะคะด้วยคะแนนเงินหนาของปักกี้แต้มหนานะคะแล้วก็จะนำไปก่อนเลย10แล้วค่อยมาบวชกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำอันนี้อ่ะป้ามาทำซะแล้วฝนตกถังขยะไม่มีให้ค้นเลยทำอะไรดีนะป้าแย่งไปแล้วอะทำเทียนเหรอเฮ้ยทำเทียนอันใหญ่ได้แล้วไหนดูซิไหนดูซิทำอันใหญ่ได้แล้วโอ้สีฟ้าก็ได้เพราะเราไปได้อันนี้มาใช่ไหมอ๋อเราไปได้ไหนเราทำเทียนสีฟ้าสิเพราะเราไปขนขยะมาโอ้ยนี่อันนี้แบบใส่หล่อแบบนี้เท่จังเลยอ่ะอ๋อถ้าแบบว่าขั้นแรกเราจะต้องเพราะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ทำเทียนเลยค่ะทุกคนมัวแต่ทำแบบอย่างอื่นนะอ๋ออย่างนี้แล้วก็เริ่มแบบว่ามีสกิลอู้น่ารักดีอ่ะแอนิเมทมันเท่ดีนี่ใครยืนรออ๋อมันมีการยืนรอด้วยนะให้มันแบบแข็งตัวสักนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ย นี่คือยืนรอแบบทำไมยืนรอแล้วต้องรอขนาดนั้นนี่ยืนรอนานมากเลยอ่ะคือเหมือนไม่ทำอะไรเลยมายังน่ะเฮ้ยทำไมยืนรอนานจังคือแบบ 70% คือการยืนรอให้เทียนอย่างนี้เหรอได้ไหมอ่ะครึ่งหลอดแล้วว่ะแต่ก็ยังยืนรอเอ็นดูลูกออกคือได้เลยหาเพื่อนคุยดีกว่าค่ะไม่ไหวแล้วจิตจะแตกละมีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นไหมไม่มีเลยโอ้ยคุณป้าคุยกันหน่อยครับกรีนเบิร์กทำไมต้องเดินอ้อมอ่ะอ๋อห้องมันอยู่คนละปะคุณป้าครับอุ๊ยอ้าวพังเฉยป้าครับป้าทำมันพังรู้ไหมเนี่ยอยู่ดีๆป้ามือดีมากเลยอะพังเฉยป้าซ่อมเครื่องด้วยนะ Interview Action Plan ป้าเขาบอกให้เราอินเทอร์วิวโอเคดูกันเพลินๆไปนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมใหม่นะคะ
เมื่อกี้ Little Fat Lady ค่ะอยู่กับ Eco Lifestyle นะคะกับในกรีนคนสะอาดนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมือง Evergreen Harbor นะคะแล้วอยู่ในส่วนของ Port Promise นะคะหรือว่าท่าเรือแห่งคำสัญญานะคะว่าเราจะทำให้มันเขียวได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอถ้าเราลองโทรไปหาดิที่จริงเราคุยกับผักได้นะก็โทรไปหาคนที่เราอยากจะสนิทด้วยอย่างเงี้ยเหรอนี่เราโทรไปหา Knox ดีกว่าที่จริงเราอยากคุยกับ Knox นะคุยโทรศัพท์กับ Knox Knox เพิ่มค่าโซเชียลค่ะไม่มีอะไร อยากจะค่าโลจิกเพิ่มใช่ไหมค่าโลจิกเพิ่มนี่มันเพิ่มจากอะไรนะจากหมากรุกกับสองกล้องสองฟ้าใช่ไหมซึ่งเราไม่มีเลยสักอันอุ้ยตกใจขอโทษค่ะทุกคนมันผ่าอะไรอะเมื่อกี้ผ่าตรงนี้หรอผ่าตรงไหนอะผ่าข้างบนบ้านปะผ่าตรงไหนไม่รู้แหละแต่รู้ว่าตกใจอะผ่าเก่งจริงเชียวโอ้ผ่าดูแลผ่าบีบ็อกซ์นั่นเองโชคดีจ้ะได้มาแล้วเราดูซีสายล่อฟ้าได้ไหมใช้อีโคพาร์ทหรอ6อันแน่เนี่ยบอก2อันไงคุณหลอกดาวอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิอ่ะ4อันหรอคุณหลอกดาวเก่งจังนะคะเมื่อกี้ยังบอก2อันหรือเราดูผิดใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเราทำอีก2อันนะคะแต้มเราเยอะไม่ได้รีไซเคิลเลยขอดูโหวตๆนะคะนี่ไงมันก็เสร็จ12ละอะไรมาแรงเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยโปรโมท Creative Art มาเลยอ๋อนี่ Eco Friend Appearance แต่นะ I think could be benefit good nap in the push to fix neighborhood to appearance ทำจริงๆอันนี้น่าสนใจเป็น Eco Friend หรือเราไม่ต้องการโหวตอันนี้ดีนะอ๋อเราโหวตอันนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราดูว่าเพหน้าตักไปเลยค่ะ15หรออันนี้ค่ะไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะนี่ไหนดูสิมันปลดของอีกแล้วไหมดูหน่อยอ๋อปลดมาแล้วนะคะอุ้ยสามารถทำคอมมอนอัปเกรดพาร์ทได้จากขยะด้วยอ่ะซื้อง่ายกว่าแอบซื้อง่ายกว่าแต่ว่าเออเก็ตดีนะคะดีนี่คือขยับสกิล4มาได้แค่นี้เองเหรอสามารถอัปเกรดไอ้สามารถทำเก้าอี้กับโต๊ะได้แค่นั้นเองเหรออืมอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสายล่อฟ้าโดยใช้อีโคพาร์ทดูนะคะไปเลยจ้าโอเคขออัปเกรดนะคะไหนๆฝนไม่ตกแล้วรีบค่ะรีบตีหนึ่งละจะได้รีบนอนอันนี้ไปขอบคุณไอซ์มุนมุนนะอาหารน่ากินมากทุกคนโอ้โหเครียดมาจะต้องปิดประตูตู้เย็นแรงขนาดนั้นเลยเครียดค่ะเครียดไม่ได้ทำการย่อยสิ่งของอ๋อเห็นเครื่องทำเทียนอยู่ร้านใช่ค่ะแต่ว่ามันทำได้2 3ขั้นแหละคือปลดไปได้นิดนึงแล้วค่ะก็ทำอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่าน้ำอ่ะเราขึ้นไปซ่อมเครื่องข้างบนแล้วก็ทำความสะอาดนะคะสำหรับอุ้ยลืมซื้อไว้สำหรับโซลาร์เซลล์นะคะของเราแมลงมาตอมต้นไม้เหรอไม่ใช่อึ้งพังทั้งสองเครื่องเลยแหละนะยังไม่ได้อัปเกรดเลยอยากอัปเกรดจังมันอัปเกรดในทิศทางใดได้บ้างคือเรารู้เลยแบบว่าจริงๆแล้วเราสามารถเล่นเป็น2สาย3สายก็ได้ค่ะคือเนี่ยตอนนี้เราเล่นเป็น Eco Part อยู่ใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราจะทำของต่างๆขึ้นมาในระบบแบบของ Eco อ่ะ Eco ต่างๆที่เอามาทำเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราย่อยขยะหรือเราเก็บแต้มต่างๆนะคะที่เอาของรีไซเคิลมาทำรีไซเคิลอ่ะเนาะอย่างเงี้ยเราก็ไปรื้ออย่างเงี้ยมันก็ได้แต้มอยู่เด้อแล้วเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปทำพวกอีโคพาร์ทต่างๆเพื่อเอามาอัปเกรดของในบ้านเพื่อให้เรามีวิธีแบบพลังงานสะอาดอะค่ะส่วนอีกอันนึงอะจริงๆแล้วอะคงมาทำไมอะให้ไปแฮงเอาท์ไม่ไปส่วนอีกด้านนึงจริงๆเราเป็นพวกคราฟใช่ไหมคะคือมันมีอีโคมาสเตอร์แล้วก็อีโคพาร์ทแล้วก็พวกคราฟมาสเตอร์อะพวกคราฟมาสเตอร์ก็คือทำเทียนทำของต่างๆที่มันทำน้ำทำอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดจากการใช้พลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเออรู้แล้วมันก็คือแบบ
มีหลายแนวทางอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็ได้แต้มนิดๆหน่อยๆจากการคนขยะนะคะนี่แล้วก็ต้องนี่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยอะถ้าทำความสะอาดมันจะได้รับไอ้นี่เต็มที่ค่ะรับแดดเต็มที่จริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันมีขี้นกด้วยน่ะคือมันจะมีการอัปเกรดอยู่2อย่างนะคะเนี่ยเป็น water recycle เนี่ยมันจะใช้ของพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็น eco part เนี่ยค่ะที่จริงมันเป็น water recycle using eco part มันก็จะได้แต้มด้วยเงี้ยมันก็จะใช้วิถีชีวิตวนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรความสะอาดจะได้รับแดดเยอะๆนะคะแต่เราจะค่อยๆอัปเกรดแต่ข้างบนนี่จะค่อยกลับมาอัปเกรดค่ะรู้สึกว่ากังหันนะน่าอัปเกรดจะตายน่าจะเป็นสายล่อฟ้านะคะPort Permit จะ Official More Green Renewable Port Permit Enjoy Fresh Air แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะก็คืออากาศดีขึ้นต้นไม้ขึ้นนะคะตอนนี้โหวตมันจบแล้วหรอสามารถแลนด์รีโหวตได้เดี๋ยวเรากลับลงมาเอาน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำต่อไปเพื่อจะเอาไปทำมาหากินกันต่อไปนะคะโอเคนี่เราทำแอปเปิลไปแล้วใช่ไหมโอเคก็จะทำพวกนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองซูซ่าตอนนี้โค้งสุดท้ายของการโหวตปะเนี่ยทำไมดูอุ้ยคุณแม่ให้เลยนะนี่มีคนเห็นด้วยกับเราเพิ่มอีกอันนึงโอ้จริงๆทุกคนอยากได้ Eco Friendly Happy End รอบหน้าได้ไหมอ่ะรอบนี้เราอยากรู้ก่อนว่าอันนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงถ้ามันทับลายมันจะทับลายกันไหมเรากำลังใครทราบมั้งคะว่ามันทับลายกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกป้ากี้โหวตกรีนอันนี้ค่ะกรีนอินเทียทีฟเนี่ยอินพอร์ตพรอมิสก็คือตอนนี้มันก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะคะในพอร์ตพรอมิสของเราเนี่ยในเนเบอร์ฮูดของเราเนี่ยแต่คราวนี้ว่ามันมีตัวนี้เป็นชอยที่น่าสนใจนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบอยากให้โมเดิร์นเดเวลลอปเมนต์อินพอร์ตพรอมิสก็คือมันแบบฟุตพริ้นท์อะหรือแบบการรีรอบๆอย่างเงี้ยมันจะโมเดิร์นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะต้องจ่ายค่ะจ่ายเป็นค่าภาษีสาธารณูปโภคนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อจะเป็นการทำนุบำรุงก็ไม่รู้ว่ามันแบบนึกออกไหมคะไม่รู้ว่ามันจะทับลายกับต้นไม้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะจะโปรโมทอะไรให้เขาโหวตใช่ไหมแล้วก็ต้องโปรโมทอันนี้สิดูสิถ้าเราโปรโมทแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยแม่มดหายไปนี่เขามายืนดูเราใช่ไหมเฮ้ยมายืนดูเราจริงๆด้วยอันนี้คือเราจะชักชวนให้เขามาโหวตอันที่เราอยากให้โหวตนะคะโหวตไหมโหวตเถอะโอ้โหมันดีมากเลยนะมันเจ๋งมากเลยเนี่ยเราจะทำให้แบบว่าเมืองของเรามันดูออกแบบโมเดิร์นมากขึ้นมันจะไม่แบบน้อยหน่าแบบเนี้ยน้อยหน่าแต่ดูดีทุกคนต้นไม้มันขึ้นเยอะมากอะหรือว่าอันนี้มันก็คือทำให้สภาวะแวดล้อมมันดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ดูตอนแรกน้ำมันดำนี่เอ้ยตอนนี้น้ำมันไอ้นี่แล้วโอเคเดี๋ยวขอไปเช็คคอมมูนิตี้บอร์ดก่อนนะคะปึ๊บไอซีก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันตกแต่งใช่ไหมที่มันอยู่ในเป็นโมเดิร์นเดเวลลอปเมนต์พอร์ตโอเคก็คือไอ้ตรงที่มันว่างๆอยู่นี่โหเฮ้ยมันคู่แมนมากเลยอะคู่แมนอ๋อมันไม่ได้ผลกระทบมันคนละอย่างนะคะเอ้ยอ๋อนี่ไงมันก็จะมีตรงขอบนี้มันก็จะเหมือนทำให้ผังเมืองมันดูดีมากขึ้นนะคะให้มันดูนี่ไงมีต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นลานที่เดินเข้าไปได้นะคะก็คือมีการวางผังเมืองใหม่นะคะให้มันดูงดงามใช่ไหมเฮ้ยมันดูดีมากๆเลยทุกคนขอดูทั่วๆก่อนนะคะอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงตอนแรกคือตรงนี้มันเพิ่มเข้ามาเนาะใช่ไหมคะแล้วก็มีอนุสาวรีย์ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัดทางไม่ใช่ทางโล่งๆแล้วเริ่มจะเป็นสวนนะคะซึ่งคิดว่าต้นไม้จะตามมาหลังจากที่เราทำคอมมูนิตี้ให้มันดีขึ้นนะคะเอ้ยดีจังเลยอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วอ่ะคือหมายถึงว่ามันทำให้เป็นโมเดิร์นนะคะทำให้มีการตัดขอบสนามให้มันดูแบบกระจุงกระจิงนะคะให้มันกลมกลืนกับการออกแบบผังเมืองนะคะให้ดู
ทันสมัยมากขึ้นนะคะเออคะแนนโหวตเราดีมีสิทธิ์นะคะถ้าเรื่องทำขยะก็คงอาจจะมันไม่ได้ทับกันนะคะมันไม่ได้เกี่ยวนี่ใช่ไหมส่วนต้นไม้ก็คือส่วนต้นไม้ป่ะถ้าเราไม่เพราะว่าแท็กที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะต้องเก็บค่าแท็กเราอยู่แล้วนี่เดี๋ยวลองดูกันนะคะเนี่ยเป็นค่าสาธารณูปโภคอื่นๆน่ะมันจะต้องบวกเข้ามาในแท็กเบรกหรือแบบอันนี้แน่เลยอ่ะนี่ไงมันก็คือฝัดdevelopment project นะคะก็คือเนี่ย60ซิโมลีนเนี่ยมันจะหักจาก1ที่เราโหวตไว้นะคะก็คือการบริจาคการโดเนทเพื่อทำนุบำรุงรักษาแผ่นผังเมืองนะคะหรือว่าเนี่ยเป็น neighborhood action นะคะตอนนี้เราโหวตไป2อันเราจะต้องจ่ายนะคะมันจะเสีย60ซิโมลีนต่อเดือนมันก็ไม่ใช่เยอะแยะใช่ไหมทุกคนมันก็ทำให้เมืองมันสวยขึ้นนะเนาะเออเล่นไปก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคเลยอ่ะนะคะหุ้นเมืองตัวนี้ก็สวยขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้2อันนี้มาแล้วนะคะก็คือทำให้พอร์ต promise มันสวยงามมากขึ้นด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะคะให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นนะคะในการพัฒนาในบริเวณท่าเรือแห่งคำสัญญาของเรานะคะนี่แปลให้เลยนะคะคราวนี้ว่าโปรเจกต์ต่อไปที่เราเล็งๆไว้เดี๋ยวเราขอเล็งอีกทีนึงนะคะว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยมันจะได้แค่3อย่างเนี่ยแล้วอีกอันนึงมันจะคืออะไรเดี๋ยวปักกี้ขอศึกษานะคะเพราะว่าแต่ว่าเห็นส่วนมากคนในชุมชนโหวตอันนี้เยอะนะคะเป็น Eco Friendly Appliance นะคะอันนี้มันก็คืออัปเกรดเครื่องใช้ของเราทั้งหมดนะคะโดยแบบเนี่ย Together Pushing Fix ก็คือจะเพื่อนๆของเรานะคะเวลามันมีของพังอะไรเนี่ยเขามันจะช่วยเขาจะมาช่วยซ่อมของเรานะคะแต่เป็นเรื่องของ Eco ละเป็นเรื่องของแบบการใช้แบบพลังงานสะอาดแล้วก็ Happiness Happiness เนี่ยมันก็จะสกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยมั้ยน่าจะบวกเดี๋ยวขอดูนี้นะคะไหนน่าสนใจมากอันนี้เป็น Clean Energy Production ใช่มั้ยคะก็คือคนในชุมชนก็จะมักจะชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกโซลาร์เซลล์พวกกังหันลมนะคะแล้วก็ดิวคอลเลกเตอร์พวกที่เป็นเครื่องกรองน้ำไหมคือเบสโทรมาบอกเราว่าแบบว่าบิสเนสของฉันมัน taking off ไปแล้วอะแล้วก็ thank you กับการสนับสนุนของเรามากๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือครึ่งหนึ่ง earning to reward the trouble I put to just say hereยังไงดีอะไม่ต้องการเงินแม้ถ้าเป็นคนดีขนาดนั้นแม้หรือเราต้องการเงินวะเขาบอกว่า half the monthly earning หรอ thank you so much ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ monthly อะครึ่งเดือน earning thank you so much สมเหตุสมผลหรอจริงหรอแล้วเขาโดน take off ไปแล้วมันสมเหตุสมผลไหมรับก็ได้อุ้ยรวยแล้วเฮ้ยอ๋อมันก็สมเหตุสมผลเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราอะแต่เราสนับสนุนเงินเขาจนเมื่อกี้ล่าสุดอะไม่ได้สนับสนุนแค่ครั้งเดียวเองนะเฮ้ยรวยแล้วรวยแล้วทุกคนเราจะสบายกันแล้วค่ะได้มา 25,000 นะคะเมื่อกี้เกิดจากการสนับสนุนคุณเบสเขาอะเพราะเราสนับสนุนตลอดเลยมีอันสุดท้ายไม่ได้สนับสนุนที่เกียรติโอ้ตอนนี้โอ้น้องอยู่นะคะโอ้น้องโอ้น้องตายค่ะไม่ต้องโอ้แล้วค่ะไม่ทันน่ะยังไงเราต้องเปลี่ยนนะคะเพราะน้องตายโอเคอ้าวทำไมวะเมื่อกี้ไฟไหม้อ่ะอ๋อมันเป็นแมลงบอมบาร์เดียร์บีเทิลเว้ยอ๋อมันจะแมงระเบิดเงี้ยหรอเออมันฟอร์กี้ไฟมันไหม้เธอเห็นปะทุกคนเห็นใช่ไหมเอออึ้งไปนิดนึงอึ้งไปนิดนึงทุกคนเอากินอาหารออร์แกนิกมั้งไอ้อินแกกินอาหารโอ้ยนี่ไงระเบิด อ๋อมันเป็นแมงไฟก็คือมันก็เหมือนมันให้พลังงานได้เลยแบบนี้แน่เออมันอาจจะไอเดียนั้นใช่ไหมอ๋อบอมบาร์บีมันอ่านว่าอะไรนะบอมบาร์เดียร์เนี่ยเป็นระเบิดเงี้ยเหรอ เป็นแมลงระเบิดเหรออ๋อไอ้กิมมิกมันเยอะเนาะกิมมิกมันก็ตุ้งกระติ้งจังเลยอ่ะเออซิมนี่นะใส่อะไรแปลกๆอันนี้ก็พังอีกแล้วใส่อะไรแปลกๆประหลาดมาเรื่อยเลยนะเราเนี่ย
วันนี้เป็นวันโอ๋โอ๋แมลงนะคะโอ๋นอนนะคะไปนอนไปอันนี้ซ่อมนะคะพังอีกแล้วว่าจะอัปเกรดนะคะแต่อัปเกรดในอีโคพาร์ทอ่ะแต่เดี๋ยวต้องทำอีโคพาร์ทเยอะๆนะคะก็ทำการทำต้นแบบขึ้นมานะคะปึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะคะ1อันนะคะแล้วก็ทำอีกนะคะทำอีกช่วงนี้ต้องทำอีกนะคะเนี่ยสกิลเราตอนนี้ขั้น4เองนะคะที่จริงมันเต็ม5หรือเต็ม4วะไม่แน่ใจนะคะแต่ที่รู้ทำน้ำเนี่ยเต็มแค่5เองนะคะทำน้ำซูซ่าเนี่ยเลเวลมัน5นะคะนี่ค่ะFabrication ไม่ใช่ Fabrication ค่ะตัว Juicy Fizzy เนี่ยมันคันห้าขอบคุณมากค่ะนี่คือการใช้งานหนักไปใช่ไหมใช้งานหนักไประเบิดใส่หน้าเลยนะคะโอเคเลยอ่ะก็ซ่อมไปค่ะเพราะว่าจะได้ค่าแฮนดิเนตมันจะได้เยอะๆค่ะมีความสำคัญในการนั่นแหละค่ะในการอัปเกรดของต่างๆนะคะนี่เคมใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ขอทำอันนี้อีกทีนึงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ